แกงมะรุมอ่อนนะคะนี่ค่ะเด็ดแล้วค่ะแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าไม่มีปลาเราจะมาแกงใส่ปลากระป๋องนะคะถ้าใครไม่เคยก็ลองดูนะคะอร่อยค่ะปลากระป๋องวันนี้จะใช้แกงส้มใต้นะคะหรือแกงส้มแบบบ้านเราก็ได้นะคะก็จะมีปลามีน้ำมะขามนะคะถ้าใครไม่กินน้ำปลาถ้าใครไม่กินปลาก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่กะปิก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราก็เอาปลากระป๋องเนี่ยมาช้อนมาตัดให้มันแตกสนอยนะคะนี่นะคะอันนี้น้ำมันเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่ปลากระป๋องก็เราก็จะใส่มะรุมนะคะมะรุมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราจะเอามะรุมใส่ไปเลยนะคะ เดี๋ยวแล้วเราก็เอามะรุมใส่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นเขียวนะคะไม่เห็นค่ะก็มารอให้มันเดือดแล้วก็มันสุกสักหน่อยแล้วเราค่อยใส่มะไม่ต้องสุกมากนะคะเราก็ใส่มะเขือเทศเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะใส่มะเขือเทศแล้วเราก็รอให้มันสุกสักหน่อยนะคะเพราะว่าเราใส่มะเขือเทศลงไปตอนนี้เพราะว่ามันจะทำให้น้ำมะเขือเทศออกมาแล้วมันจะหวานนะคะหวานน้ำที่ย่าแกงนี่จะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะย่าจะไม่ค่อยชอบน้ำตาลเท่าไหร่ไม่ชอบหวานค่ะถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลไปได้นะคะI'm sorry.